รถดับเพลิงเทศบาลเมืองท่าโขลงเทศบาลเมืองคลองหลวงเทศบาลนครรังสิตอบต.คลอง3และคลอง4ระดมกำลังกว่า8คันเข้าไปดับเพลิงที่ห่มลุกไหม้อาคารสูง3ชั้นครึ่งปลูกติดกันภายในตลาดไทยหมู่9ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งอาคารแห่งนี้เป็นร้านขายผลไม้แปรรูปเป็นจุดต้นเพลิงค่ะจากนั้นไฟลุกลามไปอย่างรวดเร็วถึง4คูหาแต่เพลิงก็ยังคงลุกไหม้อย่างรุนแรงนะคะเพราะว่าพื้นที่ชั้น3ซึ่งเป็นจุดต้นเพลิงมีวัตถุดิบทั้งขนมแปรรูปเครื่องนอนและกล่องกระดาษมีคนติดอยู่ในอาคารหลังจากที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปภายในตัวอาคารได้สำเร็จพร้อมทั้งฉีดน้ำดับเพลิงที่ลุกลามด้านในพร้อมทั้งระบายควันออกมารถกระเช้าดับเพลิงที่ขึ้นไปดับไฟที่ลุกไหม้บนดาดฟ้าก็เข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้บาดเจ็บ3คนแต่ไม่มีผู้เสียชีวิตด้านน้องชายของเจ้าของร้านเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนเองนอนพักอยู่ในจุดที่เป็นร้านต้นเพลิงระหว่างนั้นมีลูกจ้างที่วิ่งเข้ามาเคาะประตูนะคะแล้วบอกว่าไฟไหม้จากนั้นก็เลยตัดสินใจวิ่งลงมาด้านล่างก่อนที่ลูกจ้างจะหยิบถังสารเคมีเข้าไปฉีดสกัดเพลิงแต่ไม่สามารถทำได้ค่ะเนื่องจากว่าไฟลุกลามอย่างรวดเร็วจึงประสานรถดับเพลิงเข้ามาระงับเหตุค่ะเป็นห้องพักเป็นห้องให้เด็กนั้นไฟเยอะไหมครับ30กว่าคนร้านที่เกิดประมาณกี่โมงครับก็รู้เวลาไม่รู้เวลานะมันอาจจะตีทุกตัวกลุ่มควันมันเกิดขึ้นชั้นไหนครับพี่ครับต้นเพลิงไม่แน่ใจแต่ว่าผมอยู่ในห้องนั้นด้วยครูที่เด็กมันวิ่งแล้วไงก็ประตูเราก็ถอดมีไรมีตัวแมวมันขับแต่ผมก็ได้ยินเสียงพูดแล้วไงครับลูกน้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างฉุกละหุกและชุลมุนวุ่นวายนะคะจึงต้องรอเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้อีกครั้งค่ะ